ืบเนื่องมาจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับเมื่อกลั้นปัสสาวะมากๆก็เชื้อโรคเข้าไปในไตครับแล้วตอนนี้เจาะดูเลือดแล้ว 2-3 ครั้งว่าค่าไตดีขึ้นแล้วเป็นปกติแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันยังเผาๆที่ท้องน้อยครับเขาก็ไม่ให้ยาเขาบอกว่าผลเลือดออกมาแล้วไม่มีการอักเสบครับอันนี้ก็ไม่สบายใจก็เลยมาหาท่านอาจารย์นะคะตามมาหาที่อยู่ที่นอนดวงออกใช่จากประสบการณ์ที่ได้ดูที่พิเศษในไลน์ที่น้องเขาส่งมาให้ค่ะครับแล้วก็เปิดวางไว้แล้วตอนนั้นคุณลุงกำลังรักษาคนป่วยเป็นโรคปวดท้องอยู่ข้างในนั้นไม่หายสักทีครับคุณลุงเลยบอกว่าเป็นเพราะว่าในส่วนที่ยังไม่ยอมรับก็เลยเหมือนว่ายังไม่หายพอคุณลุงทำการรักษาตัวเองก็เลยเอามือเข้ามาประกบตรงท้องน้อยนะคะตอนนี้ตอนนั้นขณะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านค่ะนั่งขอนแก่นค่ะก็เกิดพลังงานวาบเหมือนฉี่ราดออกไปเลยค่ะร้อนทะลุเบาะที่นั่งอยู่ก็เลยอึ้งทึ่งแล้วเอามือไปลองดูที่ก้นดูก็รู้ว่าร้อนจริงร้อนชาแบบเหมือนฉี่ราดนะฮะตัวเองก็เลยว่าต้องมาละอันนี้เคียงเห็นค่ะเห็นผ่านจอค่ะและเสียงรักษาไทยค่ะเพียงแค่เห็นผ่านจอขณะที่เรารักษาไทยอยู่ที่บ้านคุณป้าคนหนึ่งที่คอลัมน์นั้นเขียนบอกว่าปังเวอร์จดไว้อยู่วันที่9พฤษภาคม2561เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกปังเวอร์จ้ะค่ะก็เลยแล้วหลังจากนั้นก็เปิดเสียงแล้วก็แสงก็รับพลังงานได้จากที่น้องเขาไลน์มาให้ไอ้คลิปพิเศษอันนั้นก็เปิดทุกวันแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็รับพลังเอามือวางที่ท้องแล้วก็น้อมพลังของอาจารย์มารักษาตัวเองผลปรากฏว่าแผ่นหลังนี่ร้อนเป็นไฟเลยค่ะขนาดแอร์เย็นๆนี่ห่มไม่สามารถห่มผ้าได้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าต้องมาแล้วก็ตั้งใจเรื่องบินมาเลยบินมาเลยจากขอนแก่นถึงนนทบุรีคอยดูท้องจะเบาจะได้สมใจนึกนั่งกล้าวนึกถึงนั่งกล้าวลุงหงอกนั่งกล้าวหายสมใจนึกนั่งกล้าวจริงไหมสามสองทานอะไรก็ท้องเสียทานอะไรก็ท้องเสียต่อไปท้องอยู่เนาะอะไรให้ท้องอยู่และส่วนที่มันอยู่ในท้องให้มันไปเนาะต่อไปให้ท้องอยู่สังเกตมันจะเบาอย่าเบลชู้ผมเนาะโทษครับครับตอนนี้ผลเลือดเมื่อ2วันว่าโพแทสเซียมสูงมากถึงขั้นอันตรายไปสองวันมาเนี้ยล่ะค่ะเห็นบอกว่าไตมันดีไปแล้วท่านไตดีไปแล้วแต่โพแทสเซียมนี่เกิดจากเราทานกล้วยมากเกินไปร่างกายไม่สามารถเบิร์นแร่ธาตุตัวนี้ได้เหมือนคนอื่นกลายเป็นว่าทำให้หัวใจเต้นเร็วและกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงแต่ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยเร็วแต่ตัวเองค่ะเหนื่อยเร็วเพราะเป็นคนขยันทั้งวันไม่รู้ทำอะไรมั่งอย่างนั้นจากนี้ไปจะเหนื่อยช้านี่หายใจยาวครับโปรดสังเกตผู้ถูกกระทำเป็นผู้ที่จะรู้ดีที่สุดคำตอบท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำแปลว่าผู้บริโภคผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดยุคนี้เป็นยุคของผู้บริโภคนะฮะผู้ผลิตจะตกต่ำนะครับ
ราะว่าผู้ผลิตเอาเปรียบผู้บริโภคมาตลอดบัดนี้ยุคของผู้บริโภคนี่ขึ้นแท่นแล้วนะครับสังเกตไหมครับมีข่าวคราวตามท้องตลาดเวลานี้ก็คือเรื่องของผู้บริโภคเดือดร้อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ตามเก็บตามเท่าที่คือมันเป็นมานานแล้วครับพวกบ้านเมืองนะครับการปรับปรุงโทษครับสังเกตจะหายใจได้ยาวมากเบาสีสายต่างหากให้คุณลุงเปิดจุดที่จะรับพลังงานคุณลุงได้เต็มร้อย มีสติการฟังที่ดีเข้าหูสู่ใจนั่นเองครับ เป็นหลักนั่งหายใจเต็มปอดเต็มช่วงไหมเรียแรงจะตับเพลิงมาเขามาเหนื่อยง่ายนั่นจะกลายเป็นเหนื่อยยากเอากำลังช้างกำลังงาของฉันกลับคืนมาเอาพละกำลังช้างมาของฉันกลับคืนมาประมาณนั้นแหละเอาความขมขื่นของฉันทิ้งไปแม่โคงเอาพลังช้างพลังม้ากำลังช้างกำลังงามาเป็นของฉันเหมือนเดิมทำได้ก็ดีนะลุงออกถ้าลุงออกเป็นเจ้าของพนักงานที่ว่านั้นก็ขอหน่อยอยู่ที่ผู้รับถ้าเจ้าลุงออกเป็นเจ้าของพลังงานนั้นแต่ว่าได้เป็นเอกสิทธิ์กรรมสิทธิ์จะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้ประมาณก่อนเป็นเจ้าของนั้นนี่หรือไปเจอบ่อพลังงานนั้นตักมาให้หน่อยมันคิดยังไงถ้ามันใช่มันก็ต้องได้จะบอกว่าเป็นเจ้าของพลังงานหรือไปเจอบัวบอพลังงานก็กระป๋องมาตักให้ใครก็ได้มันอยู่ที่ว่าไปเห็นบ่อพลังงานแล้วตักมาหรือเป็นเจ้าของพลังงานเลยอะไรสักอย่างน่าคิดนะสองคำนี้น่าคิดนะมันน่าจะเป็นอะไรเอ้าถ้าพ่อตอบได้ลุงออไปเห็นบ่อพลังงานที่ว่านั้นตักมาให้หรือลุงหัวคือเจ้าของบ่อนั้นให้มาก็ได้ไม่ต้องตักครับถ้ามีการเลือกเลือกข้อไหนครับข้อหลังค่ะข้อหลังแหละก็คงถึงขั้นสรุปว่าเป็นเจ้าของพลังงานซะแล้วไม่ต้องตักให้ไปเลยก็เป็นคำที่เมื่อเวลาได้แชร์กันแล้วครับมันจะออกมาตามฟีลลิ่งคือว่าแปลว่าฟังได้ทันแล้วก็ฟังได้เข้าใจในแต่ละสติแต่ละคำแต่ละความหมายเข้าใจง่ายไวนั่นแหละคือปัญญาของผู้รับเร็วขนาดนั้นจงภาคภูมิใจตัวเองว่าผลงานการกระทำในชีวิตประจำวันงานระดับแล้วสุดได้แต่ตั้งแต่ใดๆก็สุดขั้วถ้าเริ่มต้นจากแจ๋วมาเป็นเมนเจอร์หรือถ้าหากว่าออกจากเมเจอร์ถอยลังไปหาแจ๋วก็พลังงานตรงนี้ครับจะไปช่วยได้ตัวเองทั้งแจ๋วไปถึงขั้นเมเจอร์จากเมเจอร์ไปหาแจ๋วก็สนุกจริงนะมันก็ไม่หมดใช่ไหมเรียวแรงแข่งขันถึงหมดก็หมดช้ากว่าใครก็แล้วกันเพราะมันได้มาถ้าคิดว่าถ้าสรุปว่าลุงหมอคือเจ้าของพลังงานนั้นก็ตัวเองเป็นนั่งพูดอยู่นี่เ
ช่ไหมก็สัมผัสตรงเนี่ยมีหน้าที่รับอย่างเดียวก็เป็นเจ้าของพลังงานเนี่ยมันก็รับอย่างเดียวสิครับน่าคิดนะทำไมผมต้องกล้าพูดคำนี้ว่าตั้งคำถามได้กล้าพูดด้วยเพราะว่ามันมาตั้งแต่อะไรวะหมอเขาวินิจฉัยว่าไตพี่ผมพิการระดับ3ก็ไปแล้วปัสสาวะก็ไม่เอาไหนอยู่ๆก็ไปดูแค่ YouTube ดูงอกคืออะไรก็ไปด้วยนั้นนะมันเซตก็ไม่ร่างกายได้ไงว่าร้อนสาบไปทั้งตัวเงี้ยต้องเลือกคนที่จะพูดให้ฟังกลัวเขาบาปค่ะก็อย่างน้อยสุดสิ่งที่ลุงหอกรู้มีได้เป็นไปตามคำถามเมื่อกี้นี้ก็มีคนรับรู้มนุษย์ก็รับรู้ได้มันเหมือนกับในหนึ่งนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งเถอะนี่เป็นอารมณ์ของมันเป็นอารมณ์ของพระสมณโคดมนะครับว่าเมื่อพระองค์ไปล่วงรู้สิ่งนั้นแล้วท่านก็ตรัสกับพระองค์เองกูดีชั่วชิบหายเลยโง่จังมีทุกอย่างสักอย่างถึงจุดนั้นไม่มีหาอะไรเลยเกิดความว่าแล้วก็ทบทวนมาอุ้ยใครว่าในโลกนี้จะรับรู้ได้ทบทวนมาในที่สุดแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์อาราระบทอาทัตคุณทกดาบทน่าจะรับได้เพราะว่าเป็นคนที่เป็นครูคนสุดท้าย1 2สุดท้ายก็แล้วกันก่อนจะจากมารู้ด้วยพระองค์เองพอรู้แล้วได้มาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยกูนี่โง่ชิบหายเฮ้ยมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเมียก็สวยๆลูกยังเล็กอยู่กูหนีออกจากบ้านช่องหามาได้ไงเนี่ยกลับกันเฮ้ยจะสอนใครได้วะเนี่ยเพราะมันเกินวิสัยจะบอกใครจะให้รู้ตามมันเนี่ยมันเกินวิสัยก็เลยได้นั้นก็ต้องครูบาอาจารย์คู่นั้นว่าแล้วก็ตรงดีกันก็ได้ข่าวว่าเผาไปแล้วประมาณนั้นฝังไปแล้วแล้วแต่ยังมีอีกเฮ้ยคนเดินตามเนาะเห็นไหมเมื่อวาระนั้นน่ะมัน5ตัว5ตนน่ะหนึ่งนั้นคือคนทัญญะคือ5ตัว5ตนคือความรู้สึกพระสมณะโคดมจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบผมเชื่อว่าผมแทนข้าความรู้สึกตัวนั้นออกมาเฮ้ยยังมีกลุ่มนึงไม่ว่า5ตัว5ตนที่ว่านั้นก็เลยต้องใช้สักยะส่วนตัวใช่ไหมเดี๋ยวไปคิดว่าจุดที่พระจงตัดสู้ด้วยชอบองค์ด้วยพระองค์เองคือต้นใต้ต้นโพนะอย่าไปคิดเด็ดขาดว่าพระองค์เดินทางด้วยเท้าไปสอนคนทัญญะทศห้าปัญจวัคคีย์อยู่ในเมืองไหนอยู่ทั่วพาราณสีด้วยนะลองคิดดูสิพาราณสีกับริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราตรงนั้นมันไกลจะเดินไปไงวะไม่มีทางราบนี้เขาได้โดยจิตครับพระพุทธองค์จะไปไหนไม่ต้องเดินทางไปโดยจิตทีนี้คนทัญญะมัปปะมหานามะอัศจิก็เป็นนักบวชผู้แข่งก็แปลว่าพอจะรองรับได้อยู่เพียงแค่เขานึกถึงกันเองนั่นก็แรงส่งแรงนึกของพระพุทธองค์เนี่ยมันแรงมากกว่าไม่เป็นอินฟินิตี้ไม่มีได้ตัวสกัดพลังจิตตรงนั้นน่ะมันทะลุทะลวงได้หมดทุกอนุธาตทั้งจักรวาลโลกทั้งโลกไปนี้จักรวาลนี้แสงกว่าจักรวาลทั้งทวงหมดนั่นแหละมันก็ไปเจอปะทะกับคนคนหนึ่งที่กำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่บ้างนั่นกำลังบอกว่าคนทัญญะก็เพียงแต่บอกว่าเฮ้ยใครจะว่าพระองค์มีตาเป็นทิพย์จะเห็นน่ะนั่งอยู่เฉยก็เห็นคนทัญญะกำลังนั่งทำสมาธิแล้วก็สุดแท้แต่เห็นแล้วก็บอกไปแต่ว่าเฮ้ยจะไปยากอะไรอะไรเกิดเป็นธรรมดาเป็นอัตโนมัติเวลาดับลงก็เป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกันถ้านะคนท่านจะก็ปิ้งขึ้นมาก่อนนึกถึงพระองค์มันก็เล่าสื่อกันโดยจิตไม่ใช่เดินทางไปนั่งต่อบ้างไม่ใช่ผมย้อนแย้งแน่นอนคำสอนผมย้อนแย้งบ้างแน่นอนครับเพราะเรื่องจิตมันไม่ต้องเดินทางอยู่ไหนก็ไปได้หมดทั่วจักรวาลแสนกว่าจักรวาลขอให้เป็นจิตของพระองค์ที่ว่านั้นแต่เราก็นำเอาสิ่งนั้นมาเล่าสู่กันในวันนี้เวลานี้เพื่อแบ่งปันคนไหนรับได้ก็เป็นอานิสงส์ของหูของผู้นั้นถ้าคนรับไม่คนไหนรับไม่ได้ถ้าวางเฉยได้มันก็จะไม่มีอะไรถ้าหาว่าต่อต้านก็ทุกข์ใครจะมันแหละครับเพราะว่าคนสองคนพูดนี่ไม่ได้ก็เลยหวังอะไรเนาะคนฟังถ้าคิดเป็นสรุปเป็นก็ได้ประโยชน์ก็แค่นั้นก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นสรุปรวมความว่าปัญจวัคคีย์นั้นพระองค์ไม่ได้ไปนั่งสอนแบบนี้หรอกครับนะครับส
สร็จแล้วพอเวลาเขารู้ปุ๊บก็สมาธิที่รู้กันมันเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะเจอกันในตัวแบบตัวเป็นๆครับเพราะมันสื่อพวกนี้ได้จะเป็นอย่างนั้นครับเจอกันแบบตัวเป็นๆที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คงไม่มีบัญญัติไว้มากตอนนี้เพราะให้เจอกันเป็นๆแต่จะรู้ได้ยังไงผมก็ยอมรับอยู่แล้วนะจะเดินยังไงไกลแสนไกลจากพุทธคยาไปยังพาราณสีกี่กิโลเมตรวะเนี่ยในยุคสมัยนั้นมีเครื่องบินด้วยวะเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูเรื่องนั้นนะมาถึงเรื่องนี้เฮ้ยงอกเกิดทันหรือเปล่าเนี่ยถึงไม่ทันก็เล่าให้ฟังได้กันเลยนะถึงไม่ทันก็เล่าให้ฟังได้แล้วกันนะไปมันเวลาไปเมื่อจบตรงนี้เนาะจบแล้วก็ไม่ทันก็เล่าให้ฟังได้แล้วกันใช่ไหมมันก็สนุกเมื่อฟังแล้วขยับตัวแล้วเป็นไงบ้างแล้วหัวเข่าที่นั่งพับเพียบเป็นปีๆแล้วมันไม่คืนมันจะเป็นบวมนิดหนึ่งตรงนี้ไปแล้วไม่กลับพับแล้วไม่ยอมคืนไปดูผ่านช่องครูบาอาจารย์บางมีกฎระเบียบว่าให้นั่งพับเพียบก็เลยอยู่ท่านั้นเลย พอมาตอนชรานี่เอาไม่คืนตอนนี้จะคืนแล้วมั้งรถฉันแก เวลาคุณลุงเป่ารักษาก็พยายามขยับอยู่ก็ซอบๆลงไปแต่ประมาณสัก 40% ทำทุกวันเปิดแล้วก็นอนเอาหูฟังใส่แล้วก็ทำตามก็ขยับแต่พอหลังก็เป็นอีกเพราะว่าต้องมาถึงมือหลวงอาจารย์บอกน้องบอกถ้าไม่ถึงมือไม่มีทางถามว่ามีอีกไหมครับตอบสุดท้ายคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายว่าขยับเองคุณโยมต้องลองครับอ้าวเออนิดนึงค่ะนิดนึงเมื่อก่อนแบบนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งมาต้องค่ะอย่าเพิ่งถอนค่ะถอนเอาเองถอนเองทำใหม่เลยสิมันแป๊บๆฮะหลังจากที่ปวดแล้วตอนนี้ไม่ปวดแต่เวลาเราขยับเนี่ยมันจะแป๊บตรงนี้เอากดตุบเมื่อกี้เต้นตุบๆครับค่ะตรงนั้นเลยเจตนาไว้เล็บพอดีตรงนี้
เองที่คุณโยลองพักไปใหม่เลยตอนนี้จะไม่มีร่องรอยแล้วมั้ง 99.9 ครั้งนี้ไม่มีปัญหาค่ะหัวเหอเบาหมดนะมันจะสดชื่นขณะนี้เข้าตัวจะสดชื่นอันนี้ก็โปร่งเบาแว่ตอนนี้โปร่งเมื่อก่อนบวมตึงอันนี้ไม่บวมสบายแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะขอบคุณ